بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติความเอ็นดูเมตตาจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอจงประสบแด่บรรดาพี่น้องนะครับทุกๆท่านเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เป็นครั้งแรกนะครับในซอยพดุงพันธุ์23ที่บ้านของฮัจญีซอลและสว่างพบนะครับสำหรับผมนะเป็นครั้งแรกและสิ่งอื่นใดนะครับชูโกรธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอขอบคุณนะครับในการกำหนดสภาวะการของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นกรรมสิทธิ์เป็นการกำหนดที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเราจะไม่มีการให้ความรู้นะครับในครั้งนี้เราจะไม่มีการพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาเราจะไม่มีการมานั่งรวมกันแบบนี้ถ้าหากว่าไม่ใช่ประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อวานนี้ผมไปฉีดวัคซีนมาก็มีอาการเหมือนจะไข้แต่มันก็ไม่ไข้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ก็ตอนนี้ก็ปกติแล้วนี่แหละพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเราเราไม่รู้ว่าของข้างหน้ามันจะเป็นแบบไหนอย่างไรครูฮัสซันนี่ขายข้าวหมกขายข้าวมันเราไม่รู้นะครับว่าวันพรุ่งนี้จะขายได้หรือขายไม่ได้แต่หน้าที่ของเรานั้นคือต้องทำเหมือนกันพี่น้องครับเรื่องของโควิดเราไม่รู้หรอกพี่น้องครับว่าเราจะติดเราจะไม่ติดแต่หน้าที่ของเรานั่นก็คือการป้องกันแน่นอนที่สุดนะครับซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมเน้นผมย้ำนะครับว่าการที่เรายังระแวงการที่เรายังมีความหวาดกลัวอยู่ซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้คนต่างๆเหล่านี้นั้นอยู่ที่บ้านแล้วท่านจะได้บุญด้วยการอยู่ที่บ้านของท่านนั้นท่านจะได้ผลบุญแต่ในการที่เราจะออกมาเมื่อมันมีภาวะจำเป็นเราต้องบอกอย่างนี้นะเมื่อมันมีภาวะจำเป็นถามพี่น้องครับอย่างกับสมมติว่าจะซื้อของจริงอยู่นะเซเว่นเขามีขายแต่ถ้าเราจะซื้อสิ่งที่มันสำคัญโดยที่ว่าเขาไม่มีมาส่งแน่นอนที่สุดครับเราก็ต้องออกมาเมื่อมันออกมาแล้วเนี่ยมันมีคำถามเกิดขึ้นว่าแล้วไหนเนี่ยที่บอกว่าหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าให้อยู่ที่บ้านเมื่อมีความหวาดกลัวเพราะฉะนั้นเราต้องชั่งให้ดีนะครับเราต้องชั่งให้ดีเหนือสิ่งอื่นใดเราทำตามสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กำหนดเอาไว้ในหนังสือยืนละหมาดห่างของอาจารย์ฟริดเฟนดีเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนรอฮิมะฮุลลอฮ์ว่าการละหมาดเนี่ยพี่น้องละหมาดวันศุกร์สมมุติว่าถ้าเราเนี่ยไม่มีความหวาดกลัวหรือว่าความหวาดกลัวมันลดลงแล้วให้เราเนี่ยไปละหมาดได้มันไม่ใช่ปัญหามันไม่มีข้อห้ามแต่อาจารย์ฟริดเฟนดี้ได้เน้นได้ย้ำว่าซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่แท้จริงเลยเนี่ยนั่นคือการที่เรานั้นอยู่ที่บ้านผมจำขึ้นใจประโยคนี้นั่นคือการที่ให้เรานั้นอยู่ที่บ้านด้วยกับการอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็ทำในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุนนะของท่านนบีนั่นคือการกักตัวจนกระทั่งซอฮาบะห์บางท่านพี่น้องครับถ้าเขามีความสามารถเขาจะขึ้นไปอยู่บนภูเขาพื้นฐานนะพี่น้องฐานหลักเกณฑ์หลักการคือแบบนี้นะครับ
แต่เมื่อคนหนึ่งคนใดพี่น้องครับกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดแน่นอนที่สุดครับในการที่วันหนึ่งมันต้องมีการที่ว่าจะต้องออกมาพบปะกับสังคมพบปะกับบรรดาผู้ที่อยู่ในญะมาอะห์เดียวกันพบปะกับคนที่เป็นมุสลิมพบปะกับสังคมเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามโดยเฉพาะในการละหมาดในหนังสือยืนละหมาดห่างช่วงโควิดหรือว่าการปฏิบัติศาสนกิจในโควิดของท่านอาจารย์ฟาริด เฟนดี้ท่านพูดเอาไว้อย่างชัดเจนเลยว่าท่านไม่ได้ห้ามในการที่จะไปละหมาดญะมาอะห์ในมัสยิดพี่น้องฟังให้ดีนะครับท่านไม่ได้ห้ามในการที่จะไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดแต่ประเด็นคือว่าถ้าเราไปแล้วไปละหมาดยืนห่างนี่คือประเด็นพี่น้องต้องเข้าใจนะถ้าเราไปแล้วเราไปละหมาดแบบยืนห่างนั่นคือประเด็นการไปละหมาดที่มัสยิดละหมาดรวมกันโดยที่ไม่มีความหวาดกลัวไม่มีความวิตกกังวลท่านละหมาดได้แต่จำเป็นที่จะต้องละหมาดแบบยืนชิดกันนี่คือซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเรียบเรียงให้ดีนะครับซุนนะประการแรกนั่นคือกักตัวอยู่ที่บ้านแต่ถ้าผู้ใดก็แล้วแต่ความหวาดกลัวของเขาคือมันไม่ใช่ไม่หวาดกลัวมันก็มีบ้างแต่มันลดลงไปแล้วและพร้อมที่จะไปละหมาดที่มัสยิดการไปละหมาดท่านจะต้องละหมาดแบบทำตามซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะต้องทำตามแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อวันนี้เราประกาศอย่างชัดเจนเลยว่าเราจะอยู่ในแนวทางซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครพี่น้องที่เขายังมีความวิตกยังมีความกังวลอยู่เขาอยู่ที่บ้านเขาได้ซุนนะเขาได้ซุนนะพี่น้องและคือสิ่งที่ดีที่สุดด้วยแต่ถ้าบุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่ความระแวงความหวาดกลัวของเขามันลดลงไปแล้วเขาอยากจะไปละหมาดซุนนะโทษทีจะไปละหมาดฟัรดูจะไปละหมาดญุมอะห์ที่มัสยิดเชิญครับแต่ต้องไปละหมาดแบบยืนชิดนี่ชัดเจนนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้คือซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องแบบนี้มันเข้าใจง่ายถ้าเราเป็นคนเข้าใจง่ายมันมีอยู่แค่นี้แหละครับเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการจะอยู่ในแนวทางซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราทำความเข้าใจกันก่อนพี่น้องหัวข้อในวันนี้ก็คือซุนนะคือทางรอดผมถามใครบอกว่าซุนนะไม่ใช่ทางรอดยกมือครับผมกลับบ้านเลยคงไม่มีซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือทางรอดโดยที่เรานั้นปฏิเสธไม่ได้ซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือสิ่งที่ดีที่สุดโดยที่เรานั้นปฏิเสธไม่ได้ซุนนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ในซูเราะห์อัลอิสรออัลลอฮ์บอกกับพวกเราอย่างนี้ซุนนะตะมันกอดอัรซัลนาقبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا นี่คือแนวทางของผู้ที่เราได้ส่งเข้ามาก่อนจากบรรดารอซูลของเราและเจ้าจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงในแนวทางของเราแต่ประการใดหมายความว่ายังไงพี่น้องครับการกำกับแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ส่งตัวแทนมาบนโลกดุนยาแห่งนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีภาระซึ่งภาระนั้นท่านมอบให้กับบรรดารอซูลและบรรดารอซูลแต่ละท่านแต่ละท่านได้เรียกร้องเชิญชวนไปสู่การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการยืนหยัดในกะลิมะตุตเตาฮีดนั่นคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺและพอมาสู่ยุคสมัยของท่านรอซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือการที่ต้องมีกะลิมะที่สองนั่นคือมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮฺด้วยเพราะฉะนั้นการส่งรอซูลมาแต่ละท่านแต่ละท่านอันเนื่องมาจากให้รอซูลแต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละท่านนั้นเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แนวทางโดยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางแนวทางเป็นเงื่อนไขนะว่าจะต้องเผยแผ่อยู่บนแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่าแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคือทางตรง
การที่บอกว่าตรงเนี่ยพี่น้องผมไม่ได้มาพูดเองว่าทางของอัลลอฮ์คือทางตรงไม่ใช่ครูฮัสซันไม่ได้มาพูดเองบังรอซนไม่ได้มาพูดเองกลุ่มอัลฮัมไม่ได้มาพูดเองว่าแนวทางของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแนวทางที่เที่ยงตรงไม่ใช่แต่แนวทางที่เที่ยงตรงนั้นเราจะไม่พูดนอกเสียจากผู้ที่กำหนดแนวทางมาพูดเอาไว้นั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าอันนาฮาซาซิรอตีมุสตะกีมานี่คือแนวทางของฉันแนวทางของอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูฮูจงยึดแนวทางอันนี้เอาไว้พี่น้องครับหลายท่านเคยได้ฟังหะดีษบทนี้จากครูบาอาจารย์หลายต่อหลายคนด้วยกับการที่นบีนั้นได้อยู่กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์อัครสาวกของท่านนบีอยู่บนผืนทรายนบีขีดเส้นตรง1เส้นซุมมาตาลานบีขีดเส้นตรง1เส้นและนบีขีดไปทางขวา2เส้นไปทางซ้าย2เส้นบ้างซุมมาตาลาและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อ่านอายะห์นี้แหละครับพี่น้องว่าอันนาฮาซาซิรอตีมุสตะกีมานี่คือแนวทางที่เที่ยงตรงชัดเจนเป็นแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟัตตะบิอูฮูยึดมันเอาไว้ถามว่าการยึดอันนี้คือยึดอะไรอ่ะก็ยึดในแนวทางที่นบีเขียนเส้นตรงเอาไว้ไงล่ะเป็นแนวทางของอัลลอฮ์เป็นแนวทางของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลาตัตตะบิอุซุบุลอย่าได้ไปเอาแนวทางอื่นๆมานะอย่าซุบุลตรงนี้มันคือแนวทางของชัยฏอนนบีบอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์แนวทางที่จะทำให้พวกท่านทั้งหลายออกไปจากเส้นตรงตรงนี้นั่นคือแนวทางของบรรดาชัยฏอนทั้งสิ้นวะลาตัตตะบิอุซุบุลอย่าไปเอาแนวทางต่างๆเหล่านี้แต่จงยึดปฏิบัติแนวทางที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ขีดเส้นตรงเอาไว้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราทราบพี่น้องด้วยกับอายะห์อัลกุรอานด้วยกับหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขีดเส้นตรงให้กับท่านนบีให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้แลได้เห็นว่าซุนนะห์ของท่านนบีคือเส้นตรงซุนนะห์ของท่านนบีคือสิ่งที่มาอธิบายในการกระทําของท่านซุนนะห์ของท่านนบีคือสิ่งที่มาอธิบายคําพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราชัดเจนมันซันนะฟิลอิสลามซุนนะตันฮะซะนะตันบุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่เขานั้นได้ริเริ่มขึ้นมาในอิสลามซุนนะตันฮะซะนะตันซึ่งแนวทางเป็นแบบฉบับที่ดีเป็นแบบฉบับที่ดูแล้วดีอะไรบ้างแบบฉบับที่ดีพี่น้องว่าอะไรบ้างชะมานว่าอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่ดีฮะนบีบอกใครที่ริเริ่มในสิ่งที่ดีเป็นแบบฉบับที่ดีบางซอละสมมติว่าทางอันนี้มันเป็นทางเลนทางโคนวันหนึ่งบางซอละซื้อหินมาเลยพี่น้องครับไม่รู้แหละจะเป็นหินรูปรังจะเป็นหินก้อนหรือว่าจะเป็นหินละเอียดนะบางซอละซื้อมาเลยแล้วก็เอามาถมที่ถมทางสมมตินะว่าทางเป็นทางดินพี่น้องครับแล้วมีคนทำตามบางซอละสมมติผมอยู่ในมุกเกมนี้บางแรกดีนะบางแรกนี่ซื้อหินมาเอามั่งผมเอามั่งเขาเรียกอะไรนะไอ้กระบะหนึ่งเนี่ยเขาเรียกอะไรคิวสมมติคิวละ1,000บางแรกผมเอาด้วย2คิว 2,000 ครูฮัสซันบอกผมเอาด้วย3คิว 3,000 ชัยมานบอกชัยมานมีตังเยอะหน่อยเอา20คิว20,000ประพรบอกเห็นชะมานเยอะและไม่ได้เราต้องได้บุญกว่าตัวพรบอกขอ40 40,000พี่น้องครับในการทำดีแบบนี้บังซอและเป็นผู้ที่ริเริ่มทางเต็มแล้วพี่น้องมีการเกรดมีการเกลี่ยมีการทำให้ดีจนกระทั่งว่าวันข้างหน้าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นคอนกรีตเป็นลาดยางปรากฏว่าวันดีคืนดีพี่น้องมีคนมาทำบาแลมีคนมาทำสุราข้างในนี้สมมติมีคนมาทำบาแลมีคนมาทำสุราข้างในนี้ทางนี้จะถูกวิ่งด้วยกับคนที่เดินทางเข้าไปละหมาดทางนี้จะถูกวิ่งด้วยกับการเดินทางของคนที่ไปละหมาดไม่ว่าจะเป็นคนเดินไม่ว่าจะเป็นคนวิ่งรถ
ไม่ว่าจะเป็นคนปั่นจักรยานไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำอามัสอิบาดะห์ในมัสยิดหลังนี้ที่อยู่ด้านในพี่น้องครับผลบุญบังแลได้ยันตายที่นบีบอกว่าใครที่ริเริ่มซุนนะห์ท่านซุนนะห์แนวทางที่ดีฟาลาฮูอัจรุฮาเขาจะมีผลบุญและได้รับผลบุญตามที่ได้ปฏิบัติตามหลังเขาได้เสียชีวิตไปแล้วและถ้ามีใครมาทำต่อขอดุอาให้บังแลขอดุอาให้บังแลได้ต่อไปอีกพี่น้องใช่ไหมได้ไปอีกกัวซันได้ไปอีกตะพรได้ไปอีกได้ไปจนกระทั่งว่าเป็นเสือนอนกินอยู่ในอัลลัมบัตซักนะพี่น้องนี่คือเขาเรียกว่าซอดากอห์จาริยะแต่ในทางตรงกันข้ามบุคคลใดใครก็แล้วแต่มันซันนะฟิลอิสลามซุนนะตันไซยิอะตันปรากฏว่าไปวางแบบแผนแนวทางที่ไซยิอะห์แนวทางที่ไม่ดีเอาไว้ตัวพรเอาเรื่องอะไรผมให้ตัวพรเลือกมันผมเลือกแล้วตัวพรเอาเรื่องอะไรกัวซันเอาเรื่องอะไรขุดดินถนนเข้าบ้านไปโกงดินเขาโกงที่บางซอแลเป็นคนทำเอาบางซอแลนี่แหละเจ้าภาพบางแลเป็นคนทำบางแลบอกอาจารย์มาช่วยผมหน่อยขุดดินเข้าบ้านดินน่ะเป็นดินวากับซอยนี้ซอยวากับใช่ไหมแต่เอาของวากับมาอยู่ในบ้านจริงอยู่ว่าของวากับเนี่ยพี่น้องนี่กะที่วากับถูกไม่ถูกเป็นที่วากับนะขุดดินข้างนอกแต่เอามาเป็นส่วนตัวหินที่ถมเอาไว้เอากลับมาเป็นส่วนตัวใช่ไหมเห็นบางแรกทำมั่งเอ้าทำเลยตัวพรเห็นบางแรกทำเอ้าฉันทำมั่งทีบางแรกยังทำได้ทำไมฉันทำไม่ได้ตัวพรบอกใช่ไหมทำได้ทำไมฉันจะทำไม่ได้ตัวดาวบอกเอ้าก็ตัวพรก็ทำฉันขอทำมั่งนี่ใครเป็นเหตุบางแรกเป็นเหตุเพราะฉะนั้นบางแรกรับยันตายบางแรกรับยันตายเหมือนกันพี่น้องในเรื่องราวของหลักความเชื่อในเรื่องราวของหลักการปฏิบัติบุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่อุตริกรรมสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาที่มันไม่มีแบบอย่างมาจากซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจะต้องถูกลงโทษพี่น้องครับยันตายเพราะมันเป็นไซยิอะห์นี่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกและถ้าหากว่ามีใครทำตามไปเรื่อยคนนั้นก็ขุดดินเข้าบ้านคนนี้ก็เอาของวากับเข้าบ้านคนนู้นเอาของวากับเข้าบ้านบางแล้วเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเอาไว้บางแล้วโดนตลอดเพราะฉะนั้นมีผมอธิบายให้พี่น้องฟังว่าซุนนะของท่านนบีแนวทางนะซุนนะแปลว่าแนวทางแนวทางคืออะไรแนวทางก็คือการที่เราจะเดินตามอยู่ในแนวทางนั้นแต่ต้องวงเล็บนะว่าวันนี้เรามาคุยในแนวทางที่เป็นซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและแนวทางซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่พี่น้องครับในหลักการของศาสนาคือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งใช้เอาไว้นั่นเขาเรียกว่าซุนนะซุนนะคือสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมมินกอลินไม่ว่าจะเป็นคำพูดแบบฉบับหรือแนวทางของท่านในการยึดมั่นแนวทางของใครอ่ะแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการยึดมั่นเพราะฉะนั้นซุนนะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าซุนนะตรงนี้นั้นพี่น้องท่านนบีไม่อยู่แล้วเนี่ยนบีถ่ายทอดนบีบอกเอาไว้ไหมว่าให้พวกเรานั้นไปดูซุนนะของใครต่อมีครับพี่น้องนบีไม่ได้ทิ้งให้เราโดดเดี่ยวนะเพราะนบีไม่อยู่แล้วนี่พี่น้องไม่ใช่ว่านบีปล่อยปะละเลยใส่เกียร์ว่างไม่ใช่แต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้อย่างชัดเจนว่าหลังจากที่ฉันได้ตายไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยฟัสยะรออิคติลาฟันกะซีรอพวกท่านทั้งหลายจะเห็นอะไรอิคติลาฟันกะซีรอการแตกแยกเยอะแยะมากมายพี่น้องที่ฟังบรรยายผมบ่อยๆผมจะยกตัวอย่างด้วยกับการยกกระจกแผ่นหนึ่งขึ้นไปบนตึกพี่น้องสูงๆเลยประพรเอาสูงๆพอยกกระจกขึ้นไปแล้วปล่อยกระจกนั้นลงมาโดยไม่ต้องโยนหรอกปล่อยกระจกลงมาที่พื้นแตกไหมกระจกแตกไหมกระจกบ้านใครไม่แตกมันต้องแตกพี่น้องบัตรดาไม่แตกกระจกหรือเปล่าหรือดาออดีตัวใดเพราะฉะนั้นกระจกมันต้องแตกถ้ามันเป็นกระจก
เหมือนกันพี่น้องอุมมะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่นบีตายไปแล้วเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้อย่างชัดเจนเลยว่าฟัสซายะรออิคติลาฟันกะซีรอพวกท่านทั้งหลายจะเห็นการขัดแย้งการแตกแยกเป็นสิ่งเสี่ยงเยอะแยะมากมายแต่นบีไม่ได้ทิ้งพวกเราเอาไว้โดดเดียวใช่มั้ยนบีไม่ได้ทิ้งพวกเราเอาไว้แบบว่าสเปะสปะใส่เกียร์ว่างอัลฮัสบุลลอฮ์นบีไม่ได้ทิ้งเอาไว้แต่นบีให้สูตรของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีให้สูตรอะไรอ่ะพี่น้องฟะอะลัยกุมบิซุนนะตีสำหรับพวกท่านทั้งหลายบางคนบอกเฮ้ยนบีบอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เฉยๆไม่ใช่พี่น้องนบีพูดกับซอฮาบะห์จริงเพราะเป็นหะดีษแต่หะดีษของท่านนบีทุกหะดีษกินความไปนู่นแหละจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ถูกไม่ถูกนบีพูดแบบนี้พูดกับอุมมะห์ของท่านใจความมันจะกินไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์แล้วหะดีษซอเฮียไม่มีวันตายพี่น้องฮุกมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอดีตเป็นแบบไหนอย่างไรซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในอดีตการเป็นแบบไหนอย่างไรทุกวันนี้ซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นแบบนั้นไม่มีวันเปลี่ยนไม่มีวันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีวันเปลี่ยนพี่น้องคำพูดที่เป็นคำพูดที่ถูกต้องเป็นคำพูดที่ซอเฮียของท่านจะอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นบีบอกว่าไงฟะอะลัยกุมบิซุนนะติพวกท่านทั้งหลายยึดซุนนะของฉันวะซุนนะติลคุลาฟาอิรรอชิดีนอัลมะฮดียินและต้องยึดซุนนะของบรรดาคอลิฟะห์ทั้ง4ด้วยคอลิฟะห์ทั้ง4คือใครอ่ะอบูบักรอุมารอุสมานและท่านอาลีนี่คือ4ท่านที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าให้ยึดในแนวทางของพวกเขาความเข้าใจของพวกเขาความเข้าใจของ4ท่านนี้ประเด็นคือว่าบางคนบอกนบีระบุเอาไว้เพียงแค่บรรดาคอลิฟะห์ทั้ง4เท่านั้นผมบอกไม่ใช่ทำไมพี่น้องเพราะมีอีกหะดีษนึงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดอย่างชัดเจนเลยว่าเวลาที่มีการขัดแย้งเวลาที่มีการแตกกันเกิดขึ้นเบื้องต้นเราต้องยอมรับนะว่าอุมมะจะต้องแตก73จำพวกครับหะดีษซอฮีห์แม้ว่าจะมีกลุ่มหนึ่งมาดิสเครดิตหะดีษบทนี้บอกว่าหะดีษบทนี้ไม่น่าจะซอฮีห์ไอ้คำว่าไม่น่านี่ไม่ใช่นะไอ้คำว่าไม่น่านี่ไม่ใช่นะครับจะมาบอกว่าหะดีษซอฮีห์ดออีฟเมาดัวต้องมีสนัดต้องมีการสืบต้องมีอุดูนมีอาดาละความยุติธรรมในวิชาการท่านจะมาบอกว่าหะดีษนี้ดูท่าจะไม่ซอเฮียมันไม่ถูกต้องผมกำลังจะบอกว่ามันมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่บอกว่าหะดีษซอเฮียไอ้โทษทีหะดีษบทเนี้ยไม่น่าจะซอเฮียซึ่งนักวิชาการหลายต่อหลายท่านอิมามบัรบาฮารีรอฮิมะฮุลลอฮ์อิมามบัรบาฮารีเนี่ยพี่น้องเป็นคนที่บอกว่าซุนนะกับอิสลามต้องอยู่คู่กันกุรอานกับซุนนะต้องอยู่คู่กันซุนนะกับกุรอานต้องอยู่คู่กันแยกออกจากกันไม่ได้อิสลามฮุวะซุนนะฮุวะซุนนะฮุวัลอิสลามซุนนะคืออิสลามอิสลามคือซุนนะ2สิ่ง2อย่างนี้จะแยกออกจากกันไม่ได้เป็นอันขาดหมายความว่ายังไงมีอัลเลาะห์ต้องมีรอซูลมีรอซูลต้องมีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะรอฟะอานาละกะซิกรพี่น้องในซูเราะห์อัชชัรอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกวะรอฟะอานาอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าเราได้ยกวะรอฟะอ์นาละกะซิกรยกท่านด้วยกับการรำลึกนึกถึงท่านยกตรงนี้คือยกอะไรอัลลอฮฺตะอาลาบอกได้ยกเกียรติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกอะไรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอะซานผมแวะนิดนึงได้ไหมอะซานเนี่ยนะละหูเยอะๆเนี่ยนะไม่ดีนะบิลานอาจารย์ยังไงเขาถามอาจารย์เคยเห็นหรืออ้าวงั้นก็ชักปั๊กครับเขาปล่อยแกคนปั๊กเจอถามอาจารย์บัตรเคยเห็นหรือบิลานอาจารย์อัลลอฮุอักบัร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 أشهد أن لا إله إلا الله. ديمه.
อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อาจารย์แบบนี้ซะลัฟเขาพูดคุยกันเรื่องราวของอาจารย์เนี่ยบางครั้งบางคราวมันไม่ดีบางครั้งนะครับผมไม่ได้พูดว่าทุกครั้งนะไม่ใช่ว่าไปล้มโต๊ะกระดานล้มของเขาไม่ใช่นะแต่ผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าการอาซานแบบดีจริงๆเลยเนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่าไปใส่ละกูเยอะพี่น้องอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรมันจะมีอีกอย่างนึงอัลลอฮุอักบัรุลลอฮุอักบัรถ้าจะอาซานติดกันแต่ทุกวันนี้มีไหมอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรมันต้องอัลลอฮุอักบัรุลลอฮุอักบัรอะไรก็ถามอาจารย์มีหลักฐานว่าอัลลอฮุอักบัรุลลอฮุอักบัรมันเป็นลามกอมริยะไม่งั้นบิลาลไม่อาจารย์หรอกอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรแต่ถ้าวาซอนเชื่อมต้องอาจารย์ว่าอัลลอฮุอักบัรุลลอฮุอักบัรโอเคกลับเข้าเรื่องบิลาลโทษทีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกยกเกียรติอัลเลาะห์ตะอาลายกเกียรตินบีให้พี่น้องวะรอฟะอ์นาละกะซิกรอกยกเกียรติของท่านนบีให้อยู่หลังจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่อัลเลาะห์ตะอาลาอาซานเป็นบทบัญญัติอัตตะฮิยาเป็นบทบัญญัติพี่น้องว่าการยกเกียรติการเอ่ยชื่อของรอซูลของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลเลาะห์บัญญัติให้ยกเกียรติหลังจากพระองค์มีช่วงไหนบ้างใครตอบได้เดี๋ยวผมให้บางและให้รางวัลไอ้ผมไม่มีหรอกผมมีแต่การ์ดงานอันนัดมาพี่จะพาวแล้วเดี๋ยวฮะเขามีเจ้าภาพนะมานึกสบายดีนะครับฮะใครตอบได้หนึ่งมาชาอัลลอฮ์นี่อยู่ในครัวนี่ไม่ออกมาเนี่ยบางยูซุฟหรอช่วงอาดานอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่ปฏิญาณว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นพระเจ้าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์อัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ตะอาลายกท่านนบีหลังจากพระองค์ในอาซาน2เวลาไหนตับเรียนตับซีดหน่อยบรอฟะนาละกะซิกรอเวลาไหนตบพรวันนี้พกมากี่บาทเดี๋ยวแจกแทนผมมีไหมเวลาไหนอีกอัตตะฮิยาอัลลอฮ์เนี่ยถามคนอื่นตัวเองลืมตรงตะชะฮุดอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ในอัตตะฮิยาก็มีการยกชื่อของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้อยู่หลังจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกเกียรติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่พวกเรานั้นปฏิเสธไม่ได้แล้วเกียรติตรงนี้พี่น้องจะไม่มีใครให้ยกเว้นพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ให้แล้วให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษของท่านนบีจะอยู่จวบจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์หะดีษบทนี้พูดเอาไว้อย่างชัดเจนพี่น้องครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซะตัฟตาริกุอุมมะห์ของฉันเนี่ยอุมมะตีจะแยกจะแตกออกเป็น73จำพวกกุลลูฮุมฟินนาร์บางสายรายงานบอกกุลลูฮาฟินนาร์ทุกกลุ่มจะอยู่ในนรกทั้งหมดบางฮัสบุลลอฮ์เชื่อมั้ยครับเชื่อเพราะนบีบอกเนี่ยถ้ามีคนเหตุผลง่ายๆแบบเนี้ยบนโลกเนี่ยจบมีบางกลุ่มก็บอกว่าจำพวกเดียวตกนรกเนี่ยอาจารย์ก็ไม่รู้เราก็ต้องดูสิครับว่าการอธิบายของซะลัฟเขาอธิบายว่าอย่างไรใครได้ยินอยู่ว่าจำพวกเดียวใช่เดินฟองก็สวรรค์มีก็นี่แหละคนที่มาดิสเครดิตบอกว่าฮะดีษบทนี้ไม่น่าจะสอเฮียกลุ่มนี้แหละแต่พอเถียงไม่ได้เดาไม่ได้พูดไม่ได้อ๋อก็ไอ้กลุ่มเดียวแหละตกนรกที่เหลือเข้าสวรรค์นะเอากับที่แรกบอกไม่ซอเฮียไปมาบอกซอเฮียนบีบอกจะแตกจะแยกออกเป็น73จำพวกกุลลูฮุมฟินนาทุกกลุ่มจะอยู่ในนรกผมไม่ได้พูดเองคุฮัสันไม่ได้พูดเองชะมันไม่ได้พูดเพราะเวลาไปคุยกับใครอ่ะนะแต่นี่คือ
คำของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกกลุ่มอยู่ในนรกอิลลามิลละตันวาฮิดะห์ยกเว้นกลุ่มเดียวเท่านั้นครับยกเว้นกลุ่มเดียวเท่านั้นกลุ่มไหนอ่ะถูกต้องคนที่อยู่บนฐานความเข้าใจที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอะนะอะลัยฮิวะอัศฮาบีที่อยู่ในความเข้าใจพื้นฐานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและฐานของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมผมยกหะดีษบทนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะบอกกับท่านพี่น้องว่าอันดับแรกเราต้องดูในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันดับที่2เราต้องดูในซุนนะห์ของบรรดาคอลิฟะห์ทั้ง4และบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดรวมถึงบรรดาซะลัฟซอลเลห์ด้วยเพราะบรรดาซะลัฟุสซอลเลห์ชนยุค300ปีแรกนั้นผมไม่ได้การันตีแต่นบีการันตีเอาไว้คุยเรื่องอิสลามพี่น้องต้องมาจากตัวบทหลักฐานคุยเรื่องอิสลามต้องมาจากดำรัสของอัลลอฮ์เราพูดเราคุยในเรื่องราวของอันอิสลามต้องมาจากคำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและโดยเฉพาะมาคุยในเรื่องซุนนะห์ของท่านนบีเราต้องเอาซุนนะห์ของท่านนบีมาพูดเพราะฉะนั้นเบื้องต้นพี่น้องเรารู้เราทราบกันแล้วว่าซุนนะห์ของท่านนบีมาจากคำพูดมาจากการกระทำมาจากการยอมรับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่พอมาจากบรรดาคอลิฟะห์ทั้ง4มาจากบรรดาอัศฮาบจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมและยุคที่เข้าใจดีที่สุดนั่นคือยุคของบรรดาซะลาฟุสซอลเลห์นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกยาอัยยูฮัลละดีนาอามะนูอติอุลลอฮ์วะอติอุรรอซูลบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และจงเชื่อฟังรอซูลรอซูลของใครมึงแหละรอซูลของอัลลอฮ์ไม่ใช่รอซูลของเราจะแต่งตั้งใครก็ได้นะครับไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับก็นั่นนะสิไม่ใช่รอซูลของกลุ่มนั้นที่เราพอใจว่านี่แหละหรือแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาวันนี้จะเป็นรอซูลเป็นวะลีที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาบนโลกดุนยาแห่งนี้อัลลอฮ์บอกให้เชื่อฟังพระองค์ให้เชื่อฟังรอซูลของพระองค์ไม่ใช่ชีอะห์เขาแต่งตั้งโคเมนีมาอย่างเดียวนะพวกตอริกัตเขาก็แต่งตั้งวะลีของพวกเขาครูวะลีมึงแหละครูอัลลอฮุอักบัรนบีนะได้แค่งมหอยไอ้ได้แค่เก็บหอยชายหาดแต่วลีของพวกเขานู่นดำเข้าไปในก้นบึ้งของทะเลความลึกอ่ะความจังและความเชื่อของพวกซูฟีตอริกัตนี่นะเชื่อฟังวลีเหมือนกับฟังรอซูลเชื่อฟังครูเหมือนกับเชื่อฟังรอซูลอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าไงอะตีอุลลอฮ์วะอะตีอุรรอซูลให้เชื่อฟังอัลลอฮ์และเชื่อฟังรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ถูกแต่งตั้งไม่ใช่ว่ามาแต่งตั้งกันเองพี่น้องไม่ใช่ว่าบางแรกพอใจที่จะแต่งตั้งผมเป็นรอซูลไม่ใช่ว่าผมจะพอใจแต่งตั้งบางฮะซันเป็นตัวแทนบนโลกดุนยาแห่งนี้ฟิลอัรฎิคอลีฟะในแผ่นดินต้องมีคอลีฟะเราก็ตั้งกันเองไม่ถูกพี่น้องเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาตะนาซะอูและจงอย่าได้ขัดแย้งกันเอาละอัลลอฮ์บอกอย่าได้ขัดแย้งกันเพราะจะทำให้พวกเจ้านั้นย่อท้อและทำให้ความเข้มแข็งของพวกเจ้านั้นหมดไปไอ้ความขัดแย้งตรงนี้ขัดแย้งเรื่องอะไรอย่าได้ขัดแย้งกันน่ะสมมติว่าถามบังแลมีบ้านบังแลนะมึงแล้วเป็นเจ้าของบ้านสมมุติว่ามีคนที่เป็นมุสลิมคนหนึ่งเดินเข้าบ้านมาพวกซาลาบันแต่งตัวดีเลยแหละพอเข้ามาแล้วเอ๊กลิ่นอะไรนี่ห้องนี้ไม่น่าจะอยู่ตรงนี้ห้องครัวไม่น่าตัวด้ามไม่น่ามานั่งตรงนี้นี่ตัวด้ามสมมุติตัวด้ามเหมือนสินแสหน้าต่างนี่ไม่ได้เหม็นไม่
เรื่องของลมนะว่าไปนะเรื่องของลมว่าไปนะแต่หมอเองมันเป็นมุสลิมนะต้องเปลี่ยนนะบางแล้วเปลี่ยนไหมบางแล้วเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนฮะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนสิบางแล้วเราต้องไม่เปลี่ยนสิเปลี่ยนคนที่มาไงเออเปลี่ยนคนที่มาอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนตัวครูเปลี่ยนตัวคนนั้นเลยหลายนั่งรัวแล้วตามรัวแล้วไม่เปลี่ยนหน้าตาไม่เปลี่ยนหน้าตาผมนึกว่าแล้วไปแล้วนะไม่เอาแล้วแล้วนะเราอยู่ด้วยกันนะโดนครอบแล้วนะต้องเปลี่ยนไอ้วะนั่นนะไม่ใช่เปลี่ยนห้องเพราะฉะนั้นพี่น้องเราขัดแย้งกับเขาเนี่ยขัดแย้งบนฐานอะไรที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าวะลาตานาซออูอย่าได้ขัดแย้งกันอย่าไปขัดแย้งกับเขาถ้าหากว่าเขาทำถูกต้องแต่ประเด็นคือพอเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยเอาชีวิตเข้ามาบ้านเลยเนี่ยขัดแย้งได้ไหมได้ต้องขัดแย้งครับจำเป็นที่จะต้องขัดแย้งไม่ใช่เออาร์ก็ได้ได้เดี๋ยวยืมตังเขาก่อนมึงแล้วบอกไปยืมตังบังฮัสซันก่อนเดี๋ยวบังฮัสบุลลอฮ์มาเดี๋ยวรบกวนบังฮัสบุลลอฮ์ไม่ได้นะครับไอแบบนี้ไม่เอานะอะกีดะห์แบบโชยลมโชยอ่ะเข้ามายังไงก็ไปอย่างนั้นไม่เอานะมึงแล้วแบบนี้ไม่เอานะเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าเราขัดแย้งตามตัวบทหลักฐานถ้าเขาขัดแย้งกับตัวบทหลักฐานเราพร้อมที่จะขัดแย้งกับเขาใช่พร้อมทะเลาะครับพูดให้ชัดแต่ถ้าเขาอยู่กับตัวบทหลักฐานเราพร้อมที่จะให้ความรักความไว้ใจความสนิทสนมความกลมเกลียวความปรองดองกับเขาเพราะเขาอยู่กับหลักฐานเนี่ยนะใช่เวลาที่เราจะแตกกับใครเราจะเป็นอิสระจากใครเราจะไม่ยุ่งกับใครพี่น้องไม่ใช่ว่าพอใจที่จะไม่ยุ่งก็ไม่ยุ่งนะครับไม่ใช่นะฮะนี่ไม่ใช่อิสลามนะไม่ใช่พอใจจะรักก็รักไม่ใช่นะครับอัลวะลาวัลบะรอเป็นอุซูลนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบ่าวคนหนึ่งเนี่ยนะอีมานจะสมบูรณ์อยู่ที่ข้อนี้ด้วยรักกันเพื่ออัลลอฮ์เกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์สมมุติบางแล้วจะเกลียดผมอันเนื่องมาจากว่าอาจารย์นี่ใช้ไม่ได้ถามว่าทำไมใช้ไม่ได้ไม่เข้าตาไม่เข้าตาแหมพูดไม่ถูกใจไม่เชิญบรรยายพูดไม่ถูกใจเกียดด้วยบางคนเกียดชอบตะคอกชอบนี่เรื่องตะคอกนี่บังฮัสซันเดี๋ยวเตือนผมหน่อยนะเดี๋ยวผมจะยกหะดีษบทนะบางซอนแรกบอกไม่ชอบบังฮัสซันก็บอกว่าไม่ชอบผมทำไมผมชอบพูดเสียงดังพี่น้องรู้ไหมครับฮะดีษบทนึงของท่านนบีฐานของนบีนะเอาฐานของนบีก่อนฐานของนบีเป็นผู้ที่จิตใจดีเราห้ามปฏิเสธนะนี่คือฐานของนบีฐานของนบีเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีฐานของท่านนบีคือไม่ค่อยโกรธใครขนาดที่ซอฮาบะห์ที่ไม่ไปร่วมสงครามตะบุกกะบินมาลิกไม่ไปร่วมสงครามนบีแบนเขานะที่3คนใช่3คนใช่กะบินมาลิกกับพวกแบนเขาแบนเนี่ยอันเนื่องมาจากอะไรไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนบีแบนกับแบนนบีไม่ชอบก็ไม่ชอบไม่ใช่แต่มันมีเหตุอันเนื่องมาจากนบีเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาให้ร่วมรบในสงครามแต่พวกเขาไม่ไปครั้งนึงพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเห็นชายคนหนึ่งใส่แหวนทองบังฮัสบุลลอฮ์ผมบอกแล้วนะฐานของท่านนบีเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนจิตใจดีแต่นบีจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่มาจากวะฮีของอัลลอฮ์ขนาดว่าหญิงตาบอดด่านบีตลอดด่านบีตลอดด่านบีตลอดอ่ะก็ตายนบีไปทำนบีทำไงไปเยี่ยมนบีไปเยี่ยมนี่ฐานของท่านนบีเป็นคนแบบนี้แต่วันหนึ่งพี่น้องนบีเห็นชายคนหนึ่งที่ใส่แหวนทองเดินมาพอนบีเห็นเท่านั้นแหละพี่น้องครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจับมือของเขามาถอดแหวนขว้างทิ้งอัลลอฮ์บังแลทำไมนบีทำงี้บังฮัสซันนิ่มนวลเลย
ไหนบอกไหนบอกว่านบีเป็นคนนิ่มนวลน่ะผมไม่ได้บอกว่านบีไม่ได้เป็นคนนิ่มนวลนะแยกให้ออกนะนบีเป็นคนนิ่มนวลนบีเป็นคนอ่อนโยนแต่พอเวลาหลักเกณฑ์หลักการมาเห็นคนทำไม่ถูกบางครั้งนบีเตือนทางอ้อมบางครั้งนบีเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเพื่อเป็นข้อคิดสำหรับเขาแต่กับอีกบางครั้งนบีทำแบบนี้บางแล้วคิดดูเห็นแหวนทองใช่ไหมถอดออกโยนทิ้งแรงไหมนี่หะดีษบทหนึ่งไม่ใช่แรงตามใจหะดีษใช่หะดีษอีกบทหนึ่งซอฮาบะเป็นอิหมัมอยู่หลายคนอาจจะจำได้ซอฮาบะเป็นอิหมัมอยู่มีซอฮาบะอีกคนนึงมาฟ้องนบีฉันไม่อยากจะละหมาดจะมาอ้างกับเขาแล้วไม่ไหวอัลลอฮ์นบีถามทำไมเขาอ่านนั่นเกินไปคนป่วยก็มีคนมีธุระก็มีเด็กก็มีนบีโมโหพี่น้องพอนบีโมโหนบีทำไงนบีไปบอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะอัยยูฮันนัสบรรดามนุษย์ทั้งหลายพื้นฐานนะพูดพื้นฐานก่อนนะการอ่านกุรอานนานๆเป็นอิหม่ามดีไหมดีห้ามปฏิเสธนะครับห้ามปฏิเสธนะแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะอัยยูฮันนัสพวกท่านทั้งหลายนี่กำลังไล่คนไปแล้วไม่ให้มาละหมาดญะมาอะห์ด้วยกันพวกท่านทั้งหลายนี่จะเป็นคนที่ชอบไล่คนนู้นไล่คนนี้ไม่ให้มาละหมาดญะมาอะห์ด้วยกันเหรอทำไมอ่ะนบีบอกพอเวลาละหมาดเป็นอิหม่ามนะฟัลยูคอฟิฟเบาๆหน่อยยังไงเบาๆหน่อยสั้นๆหน่อยทำไมอ่ะฟีฮิมอันเนื่องมาจากพวกเขานั้นมีคนป่วยอยู่มีเด็กอยู่ดออีฟคนที่กำลังวังชาไม่ค่อยมีก็มีอยู่แล้วมีคนที่มีธุระปะปังด้วยไม่ใช่ว่ามีแบบอีหม่ามเต็มๆแบบคนเป็นอิหม่ามอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ว่าหนุ่มๆยังมาแล้วเป็นอิหม่ามอย่างเดียวไม่ใช่นบีบอกดูด้วยใช่นี่คือซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมย้ำนะพี่น้องอ่านนานดีไหมดียืนนานดีไหมดีแต่ให้ดูมะมุมข้างหลังเพราะฉะนั้นนี่คือซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างนึงแต่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องอีกต่อไปว่าเวลาที่เราขัดแย้งกันให้มันอยู่บนพื้นฐานของอิสลามให้มันอยู่บนพื้นฐานของกุรอานให้มันอยู่บนพื้นฐานของหะดีษของซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ตะอาลาบอกต่อไปวัสบิรูอินนัลลอฮมาซอบิรและจงอดทนเพราะการขัดแย้งบนโลกนี้พี่น้องครับถ้ากิยามัตยังมาไม่ถึงมันต้องมีการขัดแย้งกันอยู่แบบนี้แหละแต่เราจะอยู่อย่างไรกับการขัดแย้งล่ะใช่ไหมหรือเราจะขัดแย้งกับเขาไปเรื่อยตามใจตัวเองมันมีอยู่สองอย่างแค่นั้นแหละชะมานเราจะเลือกข้างไหนวันเนี้ยถ้าเราจะอยู่กับซุนนะห์ของท่านนบีหาจุดจบให้เจอหาแหล่งเกาะให้ได้ถ้าเราจะอยู่แบบอะกีดะห์แบบลมโชยซุนนะห์แบบลมโชยพี่น้องอยู่ได้หมดแล้วครับสังคมนี้ปัจจุบันนี้แต่ถ้าเราจะยึดในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเดียวเท่านั้นคือกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ดูพี่น้องเวลาเราฟังบรรยายผมขออนุญาตนะเราฟังผู้บรรยายอันเนื่องมาจากอะไรมันต้องมีเหตุผลนะหนึ่งชอบถูกใจอะไรอีกบ้างครับสมุนละสไตล์เราเดี๋ยวก่อนดิแบบบรรยายแบบถูกใจนี่แหละใช่สไตล์เราสองฟังเขาอันเนื่องมาจากว่าเขาพูดตลกเขาไม่ว่าใครไอ้พูดตลกเนี่ยนะไม่ใช่ซุนนะห์นบีนะคืออย่างนี้พี่น้องพูดตลกแบบโกหกอ่ะพูดตลกแบบโกหกอ่ะสอนศาสนาแบบโกหกอ่ะนบีห้ามนะนบีห้ามสอนซุนนะห์แบบโกหกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามหะดีษนบีชัดเจนนะครับฟังเขาอันเนื่องมาจากอาจารย์ท่านนี้แต่งตัวดีหรือฟังเขาอันเนื่องมาจากอาจารย์ท่านนี้นั้นพูดตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์พี่น้องเลือกอันไหนเราจะอยู่กับซุนนะห์ของท่านนบีใช่ไหมบางแล
เราจะอยู่กับสิ่งที่ดีที่สุดบนโลกดุนยาแห่งนี้เราก็ต้องเลือกฟังต่อครูที่พูดแล้วมันสอดคล้องกับกุรอานสอดคล้องกับหะดีษซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ไปเลือกต่อครูแบบฟังเขาอันเนื่องมาจากเขาหน้าตาดีบางสันไอ้ผมเนี่ยไปไกลเลยผมเนี่ยนะหมายถึงหน้าตานะไปไกลเทียบกับใครก็ไม่ได้หรอกมันหับเดียวกันอิสลามนี่ไม่มีมัซฮับนะพี่น้องนะไม่มีนะอาจารย์เรียนไม่ถึงฮะไม่เป็นไรผมขอเรียนไม่ถึงแหละนะฟังเขาอันเนื่องมาจากอะไรเราต้องพิจารณาฟังเขาอันเนื่องมาจากแต่งตัวดีพูดจานุ่มนวลพูดจานุ่มนวลแต่ถ้าตรงกับกิตาบุลลอฮ์นะซุนนะว่าไปไม่ใช่ปัญหาพูดจานุ่มนวลไม่ตรงกับกิตาบุลลอฮ์นี่เป็นปัญหาฟังเขาอันเนื่องมาจากว่าหน้าตาเขายิ้มแย้มดีแต่พูดตรงกับกิตาบุลลอฮ์นะซุนนะไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าฟังเขาอันเนื่องมาจากเขาพูดจาตลกดียิ้มแย้มแจ่มใสดีแต่ไม่ตรงกับซุนนะของท่านนบีนี่เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเวลาเราจะรับความรู้จากใครเนี่ยพี่น้องครับเราต้องเลือกให้ดีนะเราต้องเลือกให้ดีอบูซัดบอกชัดเจนเลยนะครับใกล้ๆวันกิยามะห์นะคนผู้รู้เนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายจะเรียนรู้ซุนนะจากใครดูด้วยดูด้วยนะครับแล้วสังคมทุกวันนี้มันสืบกันได้มันไม่ใช่สืบไม่ได้ถูกไหมบังสันว่าคนคนนี้เป็นแบบไหนอย่างไรคนคนนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรทุกวันนี้มันสืบกันได้ครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกเราจะฉีดวัคซีนในเรื่องราวของศาสนาเราต้องเลือกแล้วการเลือกของเราเลือกตามที่กิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์ได้บอกให้เลือกเราเลือกตามที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ให้เลือกเราเลือกตามที่บรรดาซะลาฟุศศอลิฮ์เขาบอกให้เราเลือกเราไม่ได้เลือกแบบตามใจตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่พี่น้องครับผมขอพูดนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของฮุกกลมของอัลลอฮ์อย่างที่ผมเรียนไปนะของแลผมบอกว่าฮุกกลมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ย ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ฮุกกลมเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนคนเปลี่ยนฮะคนเปลี่ยนอยู่ตรงไหนคนพูดเนี่ย ฮุกกลมของอัลลอฮ์ฮุกกลมของท่านนบีซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันอดีตเป็นแบบไหนอย่างไรปัจจุบันก็เป็นแบบนั้นพี่น้องจะฟังเรื่องนี้พี่น้องแยกประเด็นให้ดีนะพี่น้องว่าเรื่องของเพลงฮาลาลมั้ยพูดให้ดีนะเพลงฮาลาลดนตรีฮารอมอ๋อแต่เพลงนี่ฮาลาลเสียงดนตรีฮาลาลเพลงที่ไม่อะไรนะไม่เกี่ยวราศีอ๋อสาวไอ้อย่างงั้นนะเอาผมถามพี่น้องงี้อนาชีตอิสลามมีมั้ยตัวมันอนาชีตอนาชีตมันก็จะเป็นหลายบทอนาชีตอิสลามมีไหมใครว่ามีไม่รู้ดีกว่าการดีสุดโอเคอนาชีตอิสลามไม่มีถามอิสลามมีอนาชีตไหมพี่น้องที่มีการแต่งกันขึ้นมาเราจะพูดเรื่องของอิสลามใช่ไหมเราต้องดูสิว่าในประวัติศาสตร์มีไหมเรื่องราวของอนาชีตบรรดาปราชญ์เนี่ยเขาบอกงี้อนาชีตอิสลามไม่มีเชคถ้าผมจำไม่ผิดนะเชคบินบาสรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านเป็นคนตอบโต้เรื่องที่ถ้าหากว่าใครมาพูดว่านี่คืออนาชีตอิสลามนี่คืออนาชีตอิสลามนี่คืออนาชีตอิสลามท่านจะเป็นคนที่ตอบโต้คนแรกเพราะอาณาชีตอิสลามไม่มีแต่ที่แต่งกันขึ้นมามันแต่งมาจากคนที่ต้องการจะให้สมองได้พักผ่อนต้องการจะบิ้วต้องการจะให้เรียกร้องเชิญชวนให้คนมาสนใจอิสลามบ้างว่าอิสลามก็มีแบบนี้บ้างอันนี้ผมขอมาอัฟนะครับเชคบินบาสรอฮิมะฮุลลอฮ์ถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นคนที่ตอบโต้ในเรื่องราวของอนาชีต
ว่าในอาณาชิตอิสลามนั้นไม่มีแต่ถามกลับว่าถ้ามีคนมาแต่งที่เราเรียกกันว่าที่เข้าใจกันว่าอาณาชิตแบบไม่มีดนตรีฮาลาลไหมฮาลาลไหมใช้ได้ไหมคือผมพูดกับท่านพี่น้องนะดีที่สุดเลยไม่ต้องมีอย่าไปยุ่งดีที่สุดเลยนะคืออย่าไปมีอย่าไปยุ่งแต่โกนที่เขาอนุญาตว่าแบบเนี้ยน่าจะได้อย่างที่ฮะบังฮัซบุลลอฮ์บอกนั่นก็คือเนื้อหาที่มันไม่มีการเกี่ยวพาราศีไม่มีการพูดในเรื่องราวของความรักไม่มีไม่ทำให้คนอีหม่านต่ำอ่ะพอเวลาฟังไปแล้วอีหม่านไม่ต่ำพอเวลาฟังไปแล้วนี่อยากจะอ่านกุรอานฟังไปแล้วอยากจะบวชฟังไปแล้วนี่อยากจะอ่านหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีชีริกฮะไม่มีชีริกมันต้องไม่มีอยู่แล้วใช่มั้ยมันต้องไม่มีอยู่แล้วฮะอานาชิตที่ฟังแล้วอยากจะอ่านกุรอานอยากจะถือศีลอดอยากจะอยู่ในร่องในรอยของศาสนาอิสลามมีมั้ยครับพี่น้องใครทำได้เก่งนะอันเนี้ยใช้ได้ไม่ใช่ปัญหานะครับไออันเนี้ยไม่ใช่ปัญหาแต่นาชีตที่เป็นการเกี่ยวพาราศีชูสาวให้คนฟังแล้วมันยิ่งเพลินยิ่งเพลินยิ่งเพลินพี่น้องคิดดูนะถ้าเขาเพลินแล้วเขาจะทิ้งอะไรทิ้งกุรอานถ้าเขาฟังแล้วมันเพลินแล้วก็เขาจะทิ้งการกระทำในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับการก็จริงไม่ได้บอกอะไรแต่ดนตรีเป็นคำพีแค่ตอนจริงไหมบาปแรกอ่ะบาปแรกในการทำบาปนั่นก็คือการฆ่าการฆ่าของลูกนบีอาดัมทีนี้พอหลังจากนั้นมันมีการมีบาปเกิดขึ้นอีกอ๋อผมก็ฮะนบีชีตนบีชีตเนี่ยถ้าผมมีคนแบบเนี้ยคอยพอเวลาที่ผมไม่ได้เตรียมอะไรมาแล้วท่านผมมีคนข้างๆอยู่แบบนั้นคอยนึกได้ผมจะไปต่อลอยต่อได้นบีชีตในยุคในสมัยนบีชีตเนี่ยมันจะมีลูกหลานอยู่2กลุ่มอยู่บนภูเขากับอยู่ที่ตีนเขา2กลุ่มเนี่ยจะมีผู้หญิงสวยกับผู้ชายหล่อไอ้กลุ่มชนที่ผู้ชายหล่อผู้หญิงจะไม่สวยไอ้กลุ่มชนที่ผู้หญิงสวยผู้ชายจะไม่หล่อจะสลับกันจะสลับกันทีนี้ไอ้ข้างบนเนี่ยก็ลงมาจะมาหาคนสวยจะมาหาคนสวยพอจะมาหาคนสวยแล้วมาแอบดูที่แรกก็มาแอบดูพอมาแอบดูวันแรกก็กลับขึ้นไปพอกลับขึ้นไปแล้วนี่ไปบอกนี่พวกแกไม่รู้หรอกวันนี้เราไปเจออะไรมาไปเจอสาวสวยแล้วไอ้สาวสวยเนี่ยที่มันอยู่ด้านล่างเนี่ยนะปรากฏว่าชัยตอนมันมีเด็กอยู่เด็กนั่นมันเป็นชัยตอนจำแรงมาเอาไม้มาเคาะกันเอาไม้มาเคาะทำให้มันเป็นจังหวะทำให้มันเป็นเสียงจนกระทั่งทำให้ผู้หญิงต่างๆเหล่านั้นเต้นไหนมึงแล้วลองเต้นนี่ให้คนต่างๆเหล่านั้นเต้นทีนี้พอเต้นกันแล้วเป็นยังไงไอ้ลงมาอีกแล้วมาดูอีกแล้วนี่นี่นี่เดี๋ยวฉันดิคนนี้ฉันคนนี้ฉันคนนี้ฉันคนนี้ผู้หญิงไม่เคยเจอพอไปเจอกันปั๊บเป็นยังไงพอชอบกันแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยซินาทั้งเสียงเพลงทั้งซินาเกิดขึ้นในชนกลุ่มนี้อิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านมีทัศนะที่ว่าขนาดเพียงแค่เอาไม้มาเคาะผมทำให้ดูนะอย่าไปตัดนะผมทำให้ดูเฉยๆนะเอาไม้มาเคาะให้มันเป็นจังหวะแบบระนาดอะไรแบบนั้นนะประมาณประหนึ่งว่าอิหม่ามชาฟิอีมีทัศนะว่าขนาดนั้นยังไม่อนุญาตมัมชาฟีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเรื่องราวของนาชีตจะเป็นที่อนุญาตสำหรับนักวิชาการก็ต่อเมื่อมันไม่มีเงื่อนไขในการที่จะเกี่ยวพาราศีซึ่งกันและกันไม่มีชู้สาวพอเวลาฟังไปแล้วมันต้องอยากจะอ่านกุรอานอยากจะทำตามซุนนะของท่านนบีอยากจะเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นกิจวัตรของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าอยู่ในหมวดนี้นาชีตใช้ได้บรรดานักวิชาการบอกว่าเอาเลยถ้าเป็นแบบนี้แต่ถ้ามันมีการเกี่ยวพาราศีมีการชูสาวมีพอเวลาฟังไปแล้วมันจะยิ่งเพลินยิ่งเพลินยิ่งเพลินจนกระทั่งว่าไม่อ่านกุรอาน
ไอ้แบบนี้ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้ามีเงื่อนไขแบบเนี้ยไม่อนุญาตก็คือมีการเกี่ยวพาราสีมีการฟังแล้วมันยิ่งเพลินไม่อ่านกุรอานผมบอกว่าเวลาของเราที่อยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้อ่านกุรอานดีกว่าทำในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดีกว่าพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับนั่นน่ะนะชีดแต่ถ้ามันเป็นเพลงล่ะซุนนะห์ของท่านนบีพี่น้องครับเรื่องของเพลงไม่อนุญาตเด็ดขาดพี่น้องฟังแล้วต้องแยกประเด็นให้ถูกนะเรื่องของเพลงไม่ว่าจะเป็นการแต่งเพลงนี่ก็คือมีเสียงดนตรีนะเรื่องของเพลงฮารอมไม่ว่าจะเป็นคนแต่งไม่ว่าจะเป็นคนร้องไม่ว่าจะเป็นคนดีดกีตาร์ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ฮารอมทั้งหมดฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อวันกิยามะฮ์มาถึงเครื่องดนตรีพี่น้องนักร้องจะเห็นกันดาดดื่นเสมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่ฮาลาลและคนเราก็จะทำให้มันเสมือนว่าเป็นสิ่งฮาลาลทั้งที่มันฮารอมทั้งที่มันฮารอมพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราอย่างนี้ซะยะกูนุฟีอาคิริซะมานใกล้ๆวันกิยามะฮ์เนี่ยในยุคสุดท้ายจะเกิดการลงโทษคอสฟุน1ธรณีสูบแผ่นดินสูบวะกัซฟุนลงโทษด้วยกับการขว้างหินลงมาจากฟากฟ้าอัลลอฮ์นี่คือเดชานุภาพของอัลลอฮ์นะการขว้างหินลงมาจากฟากฟ้าวะมัสคุนและการลงโทษด้วยกับการสาปการลงโทษด้วยกับการสาปกี่ละมีซอฮาบะห์ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมะตาซาลิกะยารอซูลุลลอฮ์นบีครับเหตุการณ์ที่จะมีธรณีสูบเหตุการณ์ที่จะมีการลงโทษด้วยกับการขว้างหินลงมาจากฟากฟ้าเหตุการณ์ที่จะเป็นการลงโทษด้วยกับการสาปนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับนบีซอฮาบะห์ถามกอละนบีตอบإذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر เมื่อเครื่องดนตรีและนักร้องได้ปรากฏให้เห็นเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดซอฮาบะห์ถามว่าจะเกิดการลงโทษแบบ3กรณีที่แล้วยังไงนบีบอกว่าเมื่อเสียงดนตรีเมื่อนักร้องมันเกลื่อนเมืองไปหมดเมื่อนั้นแหละธรณีจะสูบหินจะถูกขว้างลงมาจากฟากฟ้าแล้วคนจะถูกสาปสามกรณีนะนบีบอกต่อไปแล้วสิ่งที่มึนเมาได้ถูกทำให้กลายเป็นเรื่องฮาลาลก็เหมือนนั้นแหละถ้าไอ้สิ่งมึนเมานี่พี่น้องครับคนเรายังเห็นว่าเอ๊ะมันก็แค่เหล้าไม่เป็นไรหรอกอัลลอฮ์ไม่เอาโทษหรอกเดี๋ยวอัลลอฮ์เอาลงโทษเดี๋ยวก็อัลลอฮ์ก็ปล่อยอัลลอฮ์คนคือพื้นฐานเราต้องเชื่ออย่างนี้นะคนมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์เราไม่ได้ปฏิเสธนะบางฮาซิบุลลอฮ์ฐานของเราคือคนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์มันอาคิรุกะลามิฮิกอลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันญันนะนบีบอกใครที่เขาคำพูดสุดท้ายของเขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาจะได้เข้าสวรรค์แต่ประเด็นคือเข้าตอนไหนเข้าสุดท้ายก็ไม่ไหวนะพี่น้องรู้ไหมคนสุดท้ายที่ออกมาจากนรกสภาพเป็นยังไงออกมาคนสุดท้ายเนี่ยนะพี่น้องดำไม่เกียมเลยนะครับแค่นี้ก็ดำอยู่แล้วอย่าว่าผมสิผมดำไม่เกียมเลยนะครับพอออกมาแล้วนี่พี่น้องอัลลอฮ์เห็นที่ร่มร่มยาอัลลอฮ์ขอให้ได้ไปอยู่ตรงนั้นเถอะอัลลอฮ์บอกถ้าข้าให้เองแล้วเองจะขออีกไหมไม่ขอ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 ไม่เหลือไม่ขออัลลอฮ์บอกเอางั้นเองไปงั้นเองไปพอไปอยู่ตรงนั้นแล้วไปเห็นต้นไม้ต้นนู้นอีกแล้วยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันได้ไปอยู่ในต้นไม้ต้นนู้นเธอทำไมอ่ะมันร่มกว่ามันดีกว่ามันเย็นกว่ามันสวยกว่าอัลลอฮ์บอกไหนเองว่าจะไม่ขอล่ะไหนว่าจะไม่ขอฮะอีกครั้งเดียว อีกครั้งเดียว
บอกกับอัลลอฮ์ไอ้คนนี้บอกกับอัลลอฮ์ชาวนรกคนสุดท้ายพูดกับอัลลอฮ์ครั้งสุดท้ายพี่น้องฉันขอครั้งสุดท้ายอัลลอฮ์บอกเอางั้นเองไปแต่พอไปแล้วต้องไม่ขออีกต่อไปแล้วนะไม่เอาแล้วนะครับ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 พอไปแล้วพี่น้องอัลลอฮ์ไปเห็นสวรรค์แล้วทีนี้อยากเข้าชะเง้อเข้าไปอัลลอฮ์นู่นกับสาวสวรรค์นั่นกับแอปเปิ้ลมีนู่นน้ำนมอยากได้อะไรได้เอ๊ะทำไมมันแวบมาอย่างนั้นทำไมมันแวบมาอย่างนี้ยาอัลลอฮ์ไหนว่าจะไม่ขออีกล่ะไหนจะนิดข้ารู้เลยนะว่าเองจะพูดอะไรเนี่ยยาอัลลอฮ์ขอเถอะฉันขอให้เข้าไปในสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้ไหมว่าอัลลอฮ์ตะอาลาตรัสกับชาวนรกคนสุดท้ายว่ายังไงอัลลอฮ์บอกเองเข้าไปแล้วเองจะได้มากกว่าที่เองเห็นอีก10เท่าเราไม่ได้ปฏิเสธหะดีษบทนี้แต่โทษของการทำซินาพี่น้องครับมีไหมโทษดุนยาเนี่ยพี่น้องเคี่ยน100ทีโทษอาคิเราะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางไปที่ขุมนรกนบีเห็นเตาที่มันคว่ำอยู่อ่ะเห็นผู้ชายผู้หญิงที่เปลือยเปล่าทั้งหมดเลยถูกเผาทั้งเป็นนบีถามมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์ครับคนต่างๆเหล่านั้นถูกลงโทษอันเนื่องมาจากอะไรมาลาอิกะห์บอกอ๋อตอนอยู่ดุนยามันทำซินาคนกินดอกเบี้ยไปว่ายน้ำอยู่ในแม่น้ำเลือดพอเวลาอยากจะขึ้นฟังมาถูกก้อนหินขว้างที่ปากขว้างที่ปากขว้างที่ปากมาลาอิกะห์คนต่างๆเหล่านั้นที่เขาถูกลงโทษอันเนื่องมาจากอะไรอ๋อตอนอยู่ดุนยามันกินดอกเบี้ยก็รู้ครับว่าคนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮได้เข้าสวรรค์แต่เมื่อไรอะครับเมื่อไรบ้างไม่รู้เราไม่รู้แต่เมื่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่อนักร้องเมื่อเสียงดนตรีเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเมื่อสุราฮาลาลเมื่อซีนาเป็นเรื่องงั้นๆก้อนหินจะถูกขว้างลงมาจากฟากฟ้าพี่น้องธรณีจะสูบและคนจะถูกสาปนี่คือหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครก็เปลี่ยนฮุกมของอัลเลาะห์ไม่ได้พี่น้องประเทศไหนก็เปลี่ยนฮุกมของอัลเลาะห์ไม่ได้ครับแยกประเด็นนะสาปเป็นอะไรกันอะไรนะสาปให้เป็นอะไรเดี๋ยวก่อนชัยมานนี่จะรีบกลับบ้านฮุกมของอัลเลาะห์อยู่ใครผู้ใดก็เปลี่ยนฮุกมของอัลลอฮ์ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเครื่องดนตรีเสียงดนตรีไปปรากฏที่บ้านบังแล้วมันจะฮาลาลเพราะบังแล้วนี่เป็นคนดีอยู่ในร่องในรอยของอิสลามมันก็น่าจะฮาลาลเพราะบังแล้วเอาเข้ามาเสียงดนตรีไปอยู่ที่มัสยิดเอ๊ะมันก็น่าจะฮาลาลเพราะขนาดว่ามัสยิดเขายังเปิดกันเลยแล้วเราเนี่ยอยู่บ้านทำไมจะเปิดไม่ได้อ้างแบบนี้ไม่ใช่อิสลามเพราะอิสลามต้องดูตามฮุกมและฮุกมของอัลอิสลามนั้นมาจากอัลกุรอานมาจากซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีนบีบอกงี้ละยะกูนันนะมินอุมมะติอักวามุนจะมีคนกลุ่มหนึ่งจากประชาชาติของฉันที่พวกเขาจะทำให้เรื่องผิดประเวณีฮะลาลซินางั้นๆอัลฮัซบุลลอฮ์งั้นๆเรื่องผ้าไหมฮาลาลผ้าไหมงั้นๆใส่ได้โพกได้ทำโซฟาได้ไม่ใช่ปัญหาไอ้เรื่องผ้าไหมเนี่ยพี่น้องมันจะกรณีเดียวกับการโกรกผมอะโกรกผมเนี่ยในสงครามได้ไหมผ้าไหมในสงครามก็ได้แต่เรามีสงครามไหมไม่มีอย่ามาอ้างนะสงครามนับสู ในสงครามเนี่ยเขาอนุญาตให้ทำกระโจมทำอะไรที่มันเป็นผ้าไหมเพราะดูแล้วโอ้นี่มีบารมีนี่ข้าศึกจะได้เก่งกลัวเหมือนกันย้อมผมให้ดำอ่ะอยู่ดีๆเราจะย้อมเนี่ยได้ไหมไม่แต่ถ้าทำสงครามอ่ะในสงครามอ่ะย้อมได้อันเนื่องมาจากศัตรูเห็นเอ้ยมาแต่หนุ่มๆอาจารย์ก็อนุญาตเนี่ยที่มีบอกว่าอนุญาตให้โกหกได้ยาสงครามใช่ครับโกหกก็อนุญาตก็นั่นแหละโกหกไงเพราะฉะนั้นพี่น้องไอ้สิ่งใดที่มันเป็นฮุกมจากอัลลอฮ์ไม่เปลี่ยน
นบีพูดต่อไปสิ่งมึนเมาชนกลุ่มนี้ก็จะทำให้มันเป็นเรื่องงันๆเครื่องดนตรีพี่น้องชนกลุ่มนี้ก็จะทำให้เป็นเรื่องงันๆฮาลาลไม่ใช่ปัญหาและคนกลุ่มนี้จะพากันไปชุมนุมใกล้ๆภูเขาจำให้ดีพี่น้องหะดีษบทนี้นะครับชนกลุ่มนี้จะไปชุมนุมกันที่ตีนเขาโดยที่ว่าจะมีคนเลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงสัตว์เนี่ยเดินผ่านมาพบพวกเขาเพราะมีเหตุจำเป็นคนต่างๆเหล่านี้เดินมาแล้วนะเดินมาแล้วลิฮาจาตินฟะยากูลูแล้วเขาก็จะพูดกันว่าอิรจาอิไลนาก็ดันกลับไปก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวค่อยมาหาพวกเราในวันพรุ่งนี้วันนี้พวกท่านทั้งหลายกลับไปเถอะหมายถึงว่าคนที่ร้องรำทำเพลงอะไรเนี่ยร้องดนตรีนู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรพูดกับคนเลี้ยงสัตว์บอกเดี๋ยวค่อยกลับมาพรุ่งนี้นะวันนี้ท่านกลับไปก่อนนะพอจากนั้นพี่น้องฟายูบัยตุฮุมุลลอฮุวะยะฎออุลอัลมอัลลอฮ์จะทรงจัดการลงโทษคนกลุ่มนี้ในยามค่ำคืนพอกลางคืนอัลลอฮ์จะจัดการพวกเขาโดยให้พวกเขาเนี่ยพี่น้องครับพังทลายลงมาทับทั้งหมดเลยอัลลอฮ์จัดการแล้วนะร้องเพลงกันใช่ไหมทำซินากันใช่ไหมเรื่องของเพลงเนี่ยมันเป็นเหตุที่จะนำสู่การซินาเหมือนกันในยุคสมัยของนบีชีตนั่นแหละแล้วพี่น้องเห็นภาพไหมทุกวันเนี่ยเคยเห็นไหมรู้ข่าวกันบ้างไหมเนี่ยขี่คงขี่คอฮิยาบนี่ปิวไปหมดอ่ะฮะฮะพูดดังๆหน่อยทีริยาบฮิยาบนี่ปิวไปหมดเลยครับขี่คงขี่คออะไรกันเต็มไปหมดพี่น้องแยกประเด็นให้ถูกนะผมพูดถึงผู้กลมของเพลงว่ามันผิดผมไม่ได้ด่าประเทศนะครับฟังให้ถูกนะคนเอามาด่าประเทศไม่ใช่ครับวัตูริวัตีนีวัซัยตูนวัตูริซีนีนวะฮาซัลบะลาดิลอามีนและเมืองนี้ที่ปลอดภัยเมืองไหนอัลเลาะห์พูดถึงเมืองไหนมะดีนะห์ว่าอัลเลาะห์มักกะห์ถ้าผมด่าประเทศและกุรอานอายะห์เนี่ยผมตกมุรตัดนะอัลเลาะห์ปฏิเสธเท่ากับผมนี่ปฏิเสธประเทศนั้นเลยนะครับผมไม่ได้ปฏิเสธแต่ผมกำลังจะพูดถึงฮุกกลมของเสียงเพลงแยกประเด็นให้ถูกตัวบุคคลมากกว่านะอาจารย์ที่ทำใช่ครับถ้าย้อนเขานะอาจารย์เอาแล้วสมัยนบีไม่มีซีนามีสมัยนบีไม่มีโจรอ่ะเอาเพราะว่าท่านก็ว่านบีเลยนบีดาวะศาสนาไม่สมบูรณ์ใช่ซอฮาบะห์เคยทำซีนามีนบีแต่คนทำชั่วได้ไงอยู่ที่ตัวบุคคลเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวบุคคลพี่น้องเราพูดถึงฮุกกลมว่าเสียงเพลงเมื่อมันฮารามตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนบียังกิยามัตมันก็ฮารามอยู่วันยังค่ำซีนาในยุคสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างที่บังฮัซบุลลอฮ์บอกขณะนบีอยู่คนยังทำซีนาเลยมีไหมมีคนยังดื่มเหล้าเลยชายคนหนึ่งไอเด็กหนุ่มคนหนึ่งมาพูดกับท่านนบีนบีครับผมอยากทำซีนาเอาสิที่บอกว่าถ้าจะแม่ท่านอ่ะมันก็เหมือนหญิงคนหนึ่งที่ทำซีนาแล้วบอกนบีใช่นบีลงโทษฉันเถอะมันมีครับพี่น้องแต่ที่เราพูดถึงเราพูดถึงอะไรพูดถึงฮุกกลมว่ามันถูกมันผิดแบบไหนอย่างไรอยากประเด็นที่ถูกนะอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยจะจัดการชนกลุ่มนี้ด้วยกับการให้ภูเขาเขาเรียกอะไรนะหินมันถล่มลงมาในยามค่ำคืนทุกคนตายทั้งหมดเลยพี่น้องในฮะดีษนบีถล่มใส่พวกเขาจนกระทั่งว่าไม่รอดแต่คนที่รอดไปเนี่ยพี่น้องครับก็จะถูกสาปให้กลายเป็นลิงและเป็นหมูไปจวกจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์วะลอียาซุบิลลาห์อิบนุกอยยิมเราะฮิมะฮุลลอฮ์ท่านบอกเอาไว้ว่าหะดีษบทเนี่ยเป็นหลักฐานอย่างชัดเจนเลยว่าคำว่าอัลมาอาซิฟในหะดีษนี้คือเครื่องดนตรีพี่น้องเข้าใจคำว่าเครื่องดนตรีไหมครับแก้วเนี่ยสามารถเป็นเครื่องดนตรีได้ไหมได้โต๊ะเนี่ยสามารถเป็นเครื่องดนตรีได้ไหมได้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเป็นเครื่องดนตรีได้ไม่งั้นอิหม่ามชาฟิอีจะทัศนะของท่านบอกว่าไม่เอาไอ้ที่ว่าเคาะไม้อะท่านจะพูดทำไมไม่เอาใช่ไหมแล้วเสียงอ่ะ
เป็นครับคือประเด็นน่ะนะพี่น้องต้องแยกให้ออกนะครับว่าที่มันฮารามมันฮารามที่อะไรที่มันฮารามมันฮารามที่อะไรโต๊ะเนี่ยถ้ามันอยู่เฉยๆเนี่ยพี่น้องไม่ฮารามมันเป็นอะไรเป็นโต๊ะเป็นไม้มันเป็นไม้แต่ถ้าผมไปเอาผมบอกมึงแล้วมึงแล้วนี่ตัดอันนี้ให้บางหน่อยนะอันนี้หนาหน่อยเสียงมันจะได้ทุ้มอันนี้บางหน่อยเสียงมันจะได้บางฮารามตอนแต่งกันอะแล้วผมก็ตอนเล่นอะมาเคาะแต่ถ้าไม่เคาะไอความบางของมันมันก็คือบางโต๊ะบางไอความหนาของมันมันก็คือหนาถูกไม่ถูกแต่ถ้าเคาะเมื่อไหร่แล้วมันมีเสียงมันจะฮารามตรงไหนตรงเสียงคนทำเสียงกีตาร์ได้ไหมครับได้นี่ไงคนทำเสียงเบสได้ไหมพี่น้องเปียโนได้ไหมคือไม่รู้นะแต่ถ้าทำได้มันจะฮารามที่ไหนที่เสียงมันไม่ได้ฮารามที่ปากที่ลิ้นนะไม่ใช่นะครับพี่น้องต้องแยกประเด็นให้ถูกนะระวังดีกันไม่ใช่อะไรไงพวกนี้เนี่ยพอเวลาออกเพจมรดกอิสลามหรือมันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับพี่น้องพูดไปอาจารย์พูดไปเลยไม่ใช่นะครับมันฮารามที่เสียงเพราะฉะนั้นอิบนุกอยยิมบอกว่าในหะดีษบทนี้คือเครื่องดนตรีที่มันเป็นเสียงออกมาโดยเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่มีการขัดแย้งกันในหมู่นักภาษาศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นเครื่องดนตรีก็คือเครื่องดนตรีอิบนุกอยยิมท่านบอกว่าเครื่องดนตรีก็ฮารามด้วยและเสียงก็ฮารามด้วยนี่ชัดเจนนะต่อมาอิบนุตัยมียะห์ รอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านบอกกับพวกเรานี้ท่านบอกว่าอิหม่ามทั้ง4มีทัศนะว่าเครื่องดนตรีประเภทต่างๆเป็นที่ฮารอมตามที่มีการยืนยันเอาไว้ในซอฮีหะของอิหม่ามบุคอรีก็คือหะดีษเมื่อสักครู่นี้ว่าแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าจะมีชนกลุ่มนึงจากประชาชาติของชั้นที่พวกเขาจะทําให้เรื่องการซินาฮาลาลผมายฮาลาลมึนเมาฮาลาลเครื่องดนตรีฮาลาลนี่แหละเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคนที่ถูกสาปไปเป็นหมูไปเป็นสุกรเนี่ยไปเป็นลิงไปเป็นหมูเนี่ยคนที่ชะรอห์หนังสือฟัตฮุลบารีท่านอิหม่ามอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีท่านมีทัศนะว่าเมื่อนบีบอกว่าเป็นลิงเมื่อนบีบอกว่าเป็นหมูยังไงก็ต้องถูกสาปว่าเป็นลิงและเป็นหมูผมก็เชื่อเหมือนท่านแต่มีนักวิชาการบางคนที่เขาบอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมจะคล้ายๆลิงจะคล้ายๆหมูแต่ผมมีทัศนะที่เหมือนกับท่านอิหม่ามอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีว่าเมื่อนบีพูดแบบนี้เราก็ต้องเชื่อแบบนี้ใช่ครับแต่ก็มีนักวิชาการที่เขาบอกเป็นคนนิสัยเหมือนนิสัยเหมือนลิงนิสัยเหมือนสุกรยังไงอ่ะสกปรกสกปรกด้วยกับการทำบาปมีบาปผสมอยู่เต็มไปหมดมันเปลี่ยนหุกมของอัลลอฮ์ได้นี่มันจะไม่สกปรกได้ไงใช่ไหมบางคนก็ว่างั้นแต่ผมยืนยันของผมว่าผมมีทัศนะเดียวกันกับท่านอิหม่ามอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีที่ท่านบอกว่าเมื่อนบีบอกว่าเป็นลิงก็คือเป็นลิงเมื่อนบีบอกว่าเป็นหมูก็คือเป็นหมูแต่จะเป็นแบบไหนเป็นตอนไหนอัลลอฮุอะลัมนะครับเพราะฉะนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องวันนี้เป็นอีกบรรยากาศนึงนะซึ่งผมพอประมาณแล้วนะครับนะด้วยกับการใช้เวลาชั่วโมงนิดๆนะครับด้วยกับปัจจุบันด้วยนะแล้วก็อินชาอัลลอฮ์พี่น้องนะครับเรามีโอกาสเราก็คงจะได้พูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาวันนี้มีอะไรที่มันผิดพลาดประการใดนะพี่น้องก็ขอมาอัพด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับมีโอกาสเราคงได้พบกันใหม่นะครับขอบคุณทุกช่องทางเลยนะครับกลุ่มซุนนะห์อาสามูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับกลุ่มอัลฮัมนะครับมาทุกรอบเลยนะครับญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงคุ้มครองนะครับพี่น้องทุกท่านนะนะครับระมัดระวังตัวกันนะครับแล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะครับมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้จากลากันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะฮ์วะฟิลอาคิเราะฮ์ฮัสนะฮ์วะกินาอาซาบันนาร์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์